ค่ะวันนี้มาพบกับมิดาอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ในครัวนะวันนี้อยู่ที่ห้องแล้วก็จะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นท็อปิกที่คนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะคือทำยังไงถึงไม่อ้วนทั้งที่เป็นคนที่ทำขนมทุกวันแล้วก็ออกไปชิมร้านอาหารใหม่ๆทุกวันนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันในวันนี้เผื่อใครจะได้ใช้วิธีการลดน้ำหนักอย่างคนช่างกินอย่างยั่งยืนของดาค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะก็เท้าความนิดนึงว่าดาเนี่ยมีคุณยายเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยดาก็จะมีโครงที่ค่อนข้างใหญ่มีกระดูกค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับสาวๆไทยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่สำหรับดาผอมอย่างดาเคยหนัก45ผอมที่สุดตอนนั้นเนี่ยกับความสูงประมาณ164-165เนี่ยเหมือนกระดูกเลยค่ะคือดูบ่อยเลยดูไม่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแล้วแต่คนนะคะน้ำหนักเนี่ยก็ขึ้นกับโครงของเราด้วยก็ไม่ใช่ว่าใช้ตัวเลขเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดาตั้งแต่เด็กจนโตอ้วนมากค่ะมาถึงประมาณอายุเมื่อช่วงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเองอะถึงมาผอมลงแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีๆนะคะกว่าจะผอมลงได้ซึ่งหลายๆคนฟังถึงจุดนี้ปุ๊บอาจจะปิดบล็อกไม่ดูละวิดีโอนี้เพราะว่ามันไม่รวดเร็วซึ่งดาอยากจะบอกว่ามันไม่มีวิธีที่ยั่งยืนที่มันเร็วหรอกค่ะไม่มีทางลัดสำหรับอะไรที่ดีจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าวิธีของดาให้ฟังโอเคก็เริ่มที่ข้อที่1ว่าวิธีการไดเอทของดาเนี่ยคือต้องเลิกไดเอทค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไดเอทเนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังทำไดเอทที่ต้องแบบกินอาหารเป๊ะๆๆตามสูตรหรือว่ากำลังกินยาลดความอ้วนกินอะไรก็สมองเราเนี่ยจะนึกถึงแต่อาหารอาหารอาหารทั้งวันเมื่อไหร่ก็ตามที่ไดเอทเนี่ยเราจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากเรื่องอาหารคือยิ่งหมกมุ่นนะคะยิ่งทานเยอะแล้วก็ไม่มีไดเอทใดในโลกที่ให้ทางลัดที่ยั่งยืนกับเราโดยเฉพาะยาซึ่งอันนี้เราไม่เคยลองเองแต่ว่าเราก็เห็นข่าวมากมายเรื่องคนที่แบบต้องเสียชีวิตหรือว่าต้องป่วยหนักจากการที่ทานยาเพราะว่าบางอย่างทางอินเทอร์เน็ตอย.ไม่มีฉลากก็แบบใบกำกับยาอะไรก็ไม่มีนะคะอันตรายไม่แนะนำมากๆส่วนไดเอทต่างๆที่เป็นแครชคอร์สที่บอกว่า7วัน3วันอันนี้ถ้าเคยลองมาหมดแล้วช่วงที่อยากผอมแรกซึ่งแน่นอนได้การันตีเลยว่าลดจริงค่ะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์เดือนหนึ่งอย่างเก่งก็กลับมาแล้วน้ำหนักนะคะมาบั่นทอนจิตใจเราอีกแล้วอุตส่าห์ลดให้ดีใจแป๊บนึงนะคะแล้วมันก็กลับมาซึ่งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่ส่วนมากที่ลงไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเขาให้เรากินน้อยมากๆถ้าเรามาลองนับแคลอรี่ดูอย่างสูตร3วันที่ป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยวันหนึ่งอาจจะได้ทานประมาณ900แคลอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันน้อยมากๆร่างกายเราก็ตกใจมันนึกว่าเรากำลังต้องแบบอดอาหารนึกว่าเป็นในสมัยโบราณใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้กินอาหารเป็นหลายๆวันร่างกายก็ตกใจก็เลยกลายเป็นว่าลดเขาเรียกว่าลดเมตาบอลิซึมเราให้ยิ่งช้าไปกว่าเดิมอีกเผาผลาญน้อยลงกลับมาตอนหลังกลายเป็นว่าเรา worse off อ้วนหนักกว่าเก่าร่างกายเราไม่เผาผลาญเท่าเดิมละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยคือต้องเลิกไดเอทข้อที่2คือเราต้องเป็นคนที่สมเหตุสมผลเราต้องเข้าใจว่าเราต้องใจเย็นนะคะถ้าต้องการลดน้ำหนักจริงให้ยั่งยืนแล้วก็ไม่โซมเราต้องใจเย็นแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนว่าเราต้องทำการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราซึ่งเรารู้ว่าคำนี้คนพูดกันบ่อยมากน่าเบื่อมากเป็นคำที่พูดง่ายแต่มันทำยากเย็นเหลือเกินนะคะซึ่งอันนี้เข้าใจดีแต่ว่าหวังที่จะได้อะไรมาง่ายๆเพราะว่าเราต้องคิดดูว่ากว่าที่เราจะมาหุ่นเท่าที่เราเป็นอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยเราทานมากี่ปีใช่ไหมคะเราสะสมไขมันพวกนั้นมากี่ปีทานขนมทานเค้กทานก๋วยเตี๋ยวมากี่ชามกี่ชิ้นใช่ไหมคะกว่ามันจะมาอยู่บนผิวเราเนี่ยใช่ไหมเราจะกะให้มันหายไปภายในเดือนหนึ่งหรือว่าภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นกิโลกิโลไม่ได้หรอกลองคิดสภาพเนื้อ1กิโล1ถุงนะคะมันเยอะขนาดไหนใช่ไหมเราจะหวังว่ามันจะหายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางอื่นหรอกค่ะนี่พูดตรงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เป็นว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อฉันจะไม่กินฉันต้องเป็นคนที่ไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลอยู่อย่างทานอาหารอย่างเศร้าส้อยไปทั้งชีวิตมันยังไม่ใช่แน่นอนสำหรับดาซึ่งรักการกินมากๆเนี่ยทำมันนั้นไม่ได้หรอกค่ะซึ่งอันที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆที่ทำให้น้ำหนักเราลงอย่างช้าๆแต่มันจะไม่กลับมาหาเรานะคะซึ่งเราต้อง
เริ่มทำใจก่อนแล้วว่าเราจะไม่ได้ชั่งน้ำหนักทุกวันแล้วเห็นน้ำหนักลดพวบซึ่งมันจะเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรมาคอยแบบเชียร์เราอะว่าเฮ้ยลงแล้วนะลงแล้วนะแบบให้เรามีกำลังใจเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าบางทีถ้าเป็นกำลังใจแบบปลอมๆเนี่ยนะคะมันก็เอาจริงมันก็ไม่มีค่าหรอกมันหลอกให้เราดีใจเป็นอย่างนั้นเองเนาะแต่เราสู้เราเห็นน้ำหนักลงทีละนิดแล้วมันรู้ตัวอีกทีเฮ้ยเราผอมลงไปตั้งเยอะอย่างด้านเนี่ยตอนที่น้ำหนักลงเนี่ยประมาณปีนึงลง13กิโลเนี่ยซึ่งเอาจริงๆมันเดือนนึงมันลงแค่โลเดียวเองนะเราไม่ได้ไม่เห็นอะไรที่มันแบบเห็นชัดเจนเลยคนที่อยู่กับเราทุกวันไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าผอมลงทั้งที่ลงไปเยอะมากแต่พอกลับบ้านมาจากอเมริกามาเมืองไทยเจอพ่อแม่ทุกคนตกใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบได้กินข้าวหรือเปล่าทำไมผอมอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งวิธีนี้ได้กลับรู้สึกว่ามันแบบได้เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีสำหรับเราได้ซ้ำไปซึ่งโอเคพอเราทำใจได้ละเราก็ต้องมารู้จักเป็นคนที่ศึกษาและช่างสังเกตนะคะต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะให้ทุกคนมานั่งนับแคลอรี่เป๊ะๆซึ่งจริงๆการนับแคลอรี่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันก็การลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่สมการเดียวถ้าเราบริโภคเข้าไปแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปมากกว่าแคลอรี่ที่เราเบิร์นเราก็อ้วนถ้าเราบริโภคน้อยกว่าที่เราเบิร์นเราก็ผอมใช่ไหมคะก็เอาไขมันเก่าของเรากับใช้พลังงานซึ่งพอเข้าใจตรงนั้นเนี่ยว่ามันเป็นสมการที่มันเวิร์กจริงๆนะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเราก็ต้องมาเป็นเริ่มดูวิถีชีวิตของเราละว่าปกติเราทานอะไรบ้างไม่ได้ให้มันนั่งนับเป๊ะๆช่างตวงวัดทุกอย่างค่ะแต่ให้ทำความเข้าใจว่าปกติที่เราทำเนี่ยเราทานเยอะแค่ไหนทานอะไรประมาณไหนเช้ากินอะไรเย็นกินอะไรเที่ยงกินอะไรบ้างปกติดูให้คร่าวๆนะคะแล้วก็จะขอแนะนำให้ไปดาวน์โหลดแอปใน iPhone ชื่อ Calorie Counter นะคะหรือว่าหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ Google เว็บไซต์พวกนี้มันมีซึ่งเราอะสามารถพอเรารู้ไอเดียคร่าวๆแล้วไม่ได้ให้ไปนับทุกวันนะคะอันนั้นก็เกินไปแต่ว่าเอาแค่ว่าพอเรารู้คร่าวๆว่าเราทานประมาณเท่าไหร่เนี่ยให้เราไปดูว่าเราใช้แคลอรี่เนี่ยเรารับประทานประมาณวันละกี่แคลอรี่นะคะแล้วก็ให้ไป Google หา BMR Calculatorซึ่งมันก็คือจำนวนแคลอรี่ที่เราร่างกายเราเบิร์นทุกวันโดยที่เราไม่ได้ต้องทำอะไรนะคะเป็นเรทในการแบบเบิร์นพื้นฐานของเราในทุกวันซึ่งพอเราเข้าใจแล้วว่าเราเบิร์นปกติโดยที่ไม่ทำเลยนอนอย่างเดียวเนี่ยเราเบิร์นเท่านี้แล้วทุกวันเรากินประมาณเท่านี้เนี่ยเราก็จะพอได้ไอเดียแล้วว่าโอเคเรากินเกินไปเท่าไหร่ทุกวันนี้นะคะที่แล้วเราก็เริ่มจากการที่ว่าเราก็เป็นพอเรารู้แล้วเริ่มเข้าใจวิธีชีวิตการกินของตัวเองก็เริ่มเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดค่ะคือเวลาไปซูเปอร์เนี่ยอ่านฉลากเสมอนะคะไม่ได้บอกว่าให้เป็นโรคจิตว่าแบบฉันจะไม่กินเกินกี่แคลอรี่กินแคลอรี่ต่อวันนะคะอย่างนั้นมันก็เกินไปแบบลิมิตชีวิตตัวเองขนาดนั้นมันไม่มีทางทำได้ยั่งยืนเพราะว่าเมื่อไหร่เราอดเมื่อไหร่เรามันจะเกิดอาการโหยใช่ไหมคะเราทำไม่ได้หรอกก็เอาแค่ว่าให้ดูทุกอย่างแค่เพื่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจแล้วให้มันเก็บแบบข้อมูลในสมองเราว่าเราพอรู้แล้วว่าดูทุกวันเนี้ยเริ่มรู้แล้วโยเกิร์ต 0% 90แคลอรี่นะอันนี้กี่แคลอรี่นะให้เราเหมือนมีดัตเตอร์เบสอยู่ในหัวเราอะว่าทุกอย่างมันประมาณเท่าไหร่เราจะได้เป็นแล้วเราก็จะกินอย่างฉลาดมากขึ้นแล้วก็แค่ต้องการให้2อย่างเนี้ยมันบาลานซ์กันในแง่ที่ว่าเรารู้แล้วว่าเรากินได้ประมาณเท่านี้แคลอรี่ประมาณเท่านี้แต่ไม่ต้องเป๊ะนะคะแค่กินอย่างฉลาดมากขึ้นถ้าเราเลือกได้อย่างเช่นว่ามีให้เลือกระหว่างซีเรียลที่มัน100กว่าแคลอรี่ต่อถ้วยกับ300แคลอรี่ต่อถ้วยก็เลือกอันที่มันเป็น100นะคะถ้าโยเกิร์ตเลือก 0% ได้ก็เลือก 0% ถ้าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีช้อยส์เลือกอันที่ผอมกว่าเสมอนะคะเมื่อไหร่มี 0% เมื่อไหร่มีชูการ์ฟรีเมื่อไหร่มีอะไรเงี้ยพยายามแต่ชูการ์ฟรีของดานเนี่ยพยายามเลือกเป็นแบบที่มันไม่ใส่น้ำตาลดีกว่าที่เป็นสารให้ความหวานเพราะสารให้ความหวานบางชนิดเนี่ยก็ไม่ดีกับร่างกายเราอีกนะคะตัวอย่างการเลือกซื้ออย่างฉลาดก็มีอยู่ทั่วไปค่ะอย่างเช่นน้ำสลัดระหว่างบาลซามิกวินิก้ากับซีซ่าเนี่ยต่างกันถึง100แคลอรี่นะคะหรือโยเกิร์ตรสธรรมดาเนี่ยแบบ 0% ก็ผอมกว่าถึง50แคลอรี่ซึ่งแคลอรี่พวกนี้เนี่ยเราสามารถลดจากการซื้ออันที่อ้วนกว่าแล้วไปเพิ่มโดยการกินอย่างอื่นแทนค่ะซึ่งใช่เราได้แคลอรี่เท่ากันแต่เราได้กินมากอย่างขึ้นนะคะเราก็จะอิ่มขึ้นทำให้ทั้งวันเนี่ยเรากินโดยรวมน้อยลงค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
และดาเชื่อทุกคนรู้แล้วว่าอะไรเป็นอาหารที่อ้วนอาหารที่คนไดเอทเนี่ยควรจะไม่ทานมากเกินไปก็ทำไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่ลิมิตอะไรเลยไม่มีอะไรที่เราห้ามกินแค่กินให้ฉลาดขึ้นนะคะเลือกอะไรก็ตามที่ดีกว่าตัวเองกับตัวเองมากกว่าแล้วก็ยังเราก็ยังใช้ชีวิตของเราปกติเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเรารู้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนปูพื้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวางแผนค่ะวางแผนในที่นี้ของดาก็คือการวางแผนการกินหลังจากเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าวันหนึ่งเราใช้เราทานอะไรบ้างประมาณไหนแล้วก็อาหารที่เราชอบกินเพื่อหยิบจับทุกครั้งเวลาไปซูเปอร์ไปตลาดเนี่ยมันมีแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่เราก็มาวางแผนแล้วอ่ะชีวิตฉันเป็นอย่างนี้นะฉันจะกินยังไงให้ผอมและวิธีกินที่ผอมเนี่ยนะคะซึ่งมันเวิร์กมากๆแบบดาเลยเนี่ยคือกินมื้อผอม1มื้อมื้อใหญ่1มื้อนะคะแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยก็กินปกติซึ่งถ้าใครจะเอามื้อใหญ่เป็นมื้อเช้าก็ได้นะคะแต่ว่าได้หมายถึงว่าเราต้องกินทั้ง3มื้อแน่นอนห้ามอดเด็ดขาดนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราอดปุ๊บเนี่ยเราจะโหยสมมติเราบอกว่าฉันจะไม่กินแป้งฉันจะไม่กินข้าวเย็นฉันจะไม่กินก่อน 6:00 นจะไม่กินไขมันกลายเป็นว่ามันจะแบบเหมือนมีปมในใจอ่ะเรากินไขมันไม่ได้เรากินไขมันไม่ได้เราก็ยิ่งอยากกินมันเหมือนเป็นโรคจิตไงคะคนเราแล้วก็พอเราสักพักนึงปุ๊บยังไงจะบาดก็ต้องแตกเพราะว่าเรายังไงอ่ะเราเกิดมาแล้วก็กินแป้งเกิดมาแล้วกินไขมันอยู่ดีแบบโตป่านนี้จะให้มันตัดทิ้งอ่ะมันก็ทำไม่ได้หรอกค่ะตัดทำได้อย่างเก่งก็เดือนนึงอ่ะหลายบางคนทำได้แบบหลายเดือนแต่สุดท้ายมันก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวางแผนกันว่าเราจะกินอะไรก็ได้เลยที่เราอยากกินเนี่ยได้เนี่ยต้องทำบล็อกเกี่ยวกับอาหารทำขนมยังไงมื้อหนึ่งอ่ะต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็มื้อนั้นเราก็จะกินให้เต็มที่เราจะไม่มานั่งแบบอดอยากไปนั่งแบบเคี้ยวอาหารเรากินไม่ได้เราก็กินไปเลยแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเย็นนี้ฉันต้องไปกินข้าวนะมื้อเที่ยงก็กินมื้อผอมมื้อผอมในที่นี้ของดาวคือกินเข้าไปเลยค่ะผักเยอะๆเลยอย่างคนที่ไม่ชอบผักอีไม่เอาอ่ะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอยากผอมอย่าเลือกมากนะคะก็คือผักเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนที่อยากจะผอมจริงๆเพราะว่ามันทำให้อิ่มในปริมาณของมันเนี่ยเพราะว่าเราบางคนบอกอะไรผักไม่เห็นอิ่มเลยต้องกินเยอะมากๆค่ะอย่างดาเนี่ยกินผักเป็นกะละมังเป็นกะละมังจริงๆจิ้มน้ำพริกกินส้มตำส้มตำสารพัดส้มตำเอาทุกอย่างมาตำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นชมพู่แล้วทำมาหมดละแล้วก็ทานไปให้เต็มที่เลยค่ะเอาให้อิ่มเลยนะคะแต่ว่าพออิ่มเนี่ยทานเยอะมากๆเลยเนี่ยแคลอรี่อาจจะน้อยกว่าสตาร์บัคแก้วนึงแต่เราอิ่มละเราอยู่ไปได้ถึงเย็นถึงมื้อใหญ่ของเรานะคะเราก็จะไม่โหยพอเย็นปุ๊บก็จะไม่แบบแรงลงกินแบบโอ้ยไม่ก็ทำไมมันอร่อยอย่างนี้กินหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเรามันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นเราก็จะกินเหมือนคนปกติซึ่งมีจิตปกตินะคะเพราะเราไม่ได้โหยหาอาหารมากขนาดนั้นมันก็จะไม่กลับมาแหวงกัดเราทีหลังถ้าเราอดนะคะเราก็ทำอย่างทุกวันมีมื้อเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินจนจุกเราต้องรู้ตัวทันทีว่าฉันกินจุกมากเกินไปแล้วนะในมื้ออิ่มของฉันเพราะฉะนั้นวันถัดไปเนี่ยเราจะเป็นมื้อผอมนะคะอาจจะเพิ่มมื้อผอมไปอีกมื้อนึงก็คือเราจะไม่กินให้อิ่มเราจะกินเหมือนเดิมแต่เราจะกินจนไม่อิ่มเราจะกินให้พอรู้รสชาติกินให้มีความสุขในอาหารไม่จำเป็นจะต้องกินจนอิ่มเพราะว่าไม่มีใครจะมาแย่งอาหารนี้ไปจากเรานะคะพรุ่งนี้เรากลับกินอีกรอบก็ได้แล้วก็ค่าอาหารที่เสียไปจากการกินไม่หมดจากความเสียดายเนี่ยไม่เท่ากับเงินที่จะเสียไปจากการต้องมานั่งไดเอทแล้วก็เสียสุขภาพดูแลสุขภาพเราในอนาคตที่จะเกิดมาจากโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเสียดายนะคะความเสียดายเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของคนที่ต้องการไดเอทเลยเอาละค่ะมาลองดูตัวอย่างเมนูกันนะคะซึ่งเมนูอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทานจริงๆในทุกวันแต่ว่ามันอาจจะเวิร์กกับดาคนเดียวเพราะว่าอันนี้จะทำตาม BMR ของดาแล้วก็ตามนิสัยการกินของดานะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างแล้วแต่ละคนต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองค่ะ BMR ของดาจะอยู่ประมาณ 1,200 แคลอรี่นะคะซึ่งถ้าดากินเท่านั้นเป๊ะๆทุกวันเนี่ยยังไงก็จะผอมแต่ว่ามันก็จะน้อยเกินไปนะคะเพราะยังไงนอกจากแคลอรี่ที่เราเบิร์นทุกวันแบบเบสิกแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแคลอรี่อื่นๆด้วยที่เราใช้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณจาก 1,200 ก็อาจจะกินประมาณ 1,300-1,400 นะคะขึ้นอยู่กับว่าอยากลดมากน้อยขนาดไหนโอเคท่านก็มาเริ่มที่อาหารเช้าค่ะเราก็จะทานโยเกิร์ตเลือก 0% หรือนมถั่วเหลืองแบบ low fat นะคะแล้วก็ซีเรียลแล้วก็วิตามินแน่นอนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็น้ำลูกพรุนเนี่ยเรากินเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายของเราค่ะพอมาถึงมื้อสายนะคะ
ดาก็จะทานอะไรรองท้องเล็กน้อยเพื่อเวลาเที่ยงเนี่ยจะได้ไม่หิวจัดก็จะทานเป็นพวกผลไม้ที่ไม่หวานจัดค่ะฝรั่งเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการไดเอทนะคะเพราะว่าแคลอรี่ต่ำแล้วมีกากใยเยอะทำให้เรารู้สึกอิ่มค่ะถัดมาก็เป็นมื้อเที่ยงซึ่งในวันนี้จะเลือกให้มื้อผอมของนิดานะคะในเมนูก็เห็นว่าจะมีสารพัดเมนูผักนะคะเป็นพวกส้มตำยำมะม่วงสุกี้ทุกอย่างเน้นผักเยอะมากๆพวกนี้ทุกจานเนี่ยมีแคลอรี่ไม่ถึง300แคลอรี่ทั้งนั้นค่ะพอถึงมื้อเย็นเราก็ทานอะไรก็ได้นะคะตามจำนวนแคลอรี่ที่เราไม่ต้องนับเป๊ะๆอย่างที่เราบอกหลายรอบแล้วแต่ว่าเราก็ดูว่าวันนี้เรากินไปประมาณเท่านี้เราเหลือกินได้เยอะประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็กะได้ว่าฉันไปกินอิตาเลียนได้นะไปกินราเมงได้กินได้เลยค่ะเต็มที่แต่ว่าอย่าลืมนะคะเราต้องกินแบบพอประมาณกินแบบสวยๆคือกินได้เลยกินได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่ากินหมดเหลือไว้นิดหน่อยพอเป็นพิธีก็ได้พอเรารู้สึกอิ่มปุ๊บก็หยุดนะคะพรุ่งนี้ก็กลับมากินใหม่ได้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายแค่นี้ละค่ะก็เป็นวันนึงละหลังจากที่เราทำอย่างเงี้ยทุกวันนะคะมือสลับมือผอมมือใหญ่มือผอมมือใหญ่เนี่ยให้มันเป็นนิสัยทำจนความเคยชินนะคะแล้วก็มาสู่ข้อถัดไปของเราข้อสุดท้ายเราต้องมีวินัยคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถตามใจปากได้ทุกมือแน่นอนถ้าดูวิดีโอนี้อยู่ก็แปลว่าคุณอยากจะไดเอทแล้วคุณจะมานั่งตามใจปากได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าตามใจปากเราเราก็จะเหมือนเดิมจากที่เราเป็นนี่แหละค่ะร่างกายเรามันก็ฉลาดก็รู้ตัวว่าเรามันน้ำหนักมันควรจะเท่าไหร่จากการกินของเราถูกไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนแหละมันไม่มีทางที่จะไม่เปลี่ยนแล้วมันไม่ลดแต่ว่าเปลี่ยนอย่างยั่งยืนเปลี่ยนอย่างพอเหมาะก็คือเราไม่มีอะไรที่ทานไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องอดไม่มีเราไม่เคยจะต้องปฏิเสธใครว่าฉันไปทานกับเธอไม่ได้นะฉันไดเอทอยู่เพียงแต่ว่าเรากินอย่างฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตั้งตัวเลขกลมๆสวยๆไว้อันนึงเหมือนเป็นเส้นชัยเหมือนเราวิ่งมาราธอนมานานมากพอถึงเลขอันนี้ปุ๊บชั่งน้ำหนักได้เย้กินได้แล้วออกไปกินข้าวไปเลี้ยงฉลองมื้อใหญ่ฉันกินมื้อใหญ่ติดกันเลย5มื้อมันก็เหมือนกับเรากำลังแบบวิ่งถึงเส้นชัยแล้วก็วิ่งถอยหลังกลับไปที่เดิมเฉยเลยอ่ะคือมันไม่ได้นะคะเราต้องเข้าใจว่าเราวิ่งจะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆกับมันนะคะเราไม่มีวันกลับไปกินได้เท่าเดิมแล้วเพราะว่าพอเราผอมแล้วนี่เรากลายเป็นคนผอมแล้วนะคะพอเรากลายเป็นคนผอมเราก็ต้องกินได้เท่ากับที่คนผอมเขาทานกันได้คือร่างกายเรามันไม่ได้เบิร์นแคลอรี่เท่าเดิมแล้วเพราะว่ามันแคลอรี่น้ำหนักที่มันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกลับไปกินเท่าเดิมได้แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นวิถีชีวิตใหม่ของเราแล้วนะเราจะกินอย่างนี้ของเราต่อไปเรื่อยๆแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราจะกลับไปทานแบบเดิมกลับไปทานแบบคนอ้วนก็จะกลับอ้วนเหมือนเดิมจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเคล็ดลับไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ว่าเป็นวิธีที่อาจจะไม่เร็วทันใจแต่ว่ามันยั่งยืนจริงๆแล้วมันก็เวิร์กกับได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันแต่หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครบ้างนะคะวันนี้ก็หมดแล้วค่ะฉันได้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไปทานมื้อใหญ่ไปตาย